ไปปะการังก็สวยสัตว์น้ำก็หลากหลายนี่แหละก็เต่าบ้านของพวกเราโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยชื่อเกาะเต่า Better Together ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจากการที่เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาแล้วก็ธนาคารได้มีการระดมทุนเงินเนี่ยไปจ้างกลุ่มประมงแล้วก็กลุ่มแฟนซีโบ๊ทในการเก็บขยะรอบๆเกาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายได้ประจำทำให้เกิดการขับเคลื่อนในส่วนของการช่วยให้เขามีรายได้ในช่วงที่ไม่มีรายได้เลยขณะเดียวกันธนาคารมาเป็นโค้ชให้กับชุมชนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการให้ความรู้กับชาวบ้านหรือว่าสมาชิกของชุมชนนะคะว่าควรจะบริหารจัดการเงินอย่างไรควรจะมีการออมทรัพย์ออมเงินอย่างไร Very important that we maintain the quality of this ecosystem and the best way to do this is to empower the local community and have them work with us to address the challenges that the island is facing and to ensure its sustainable developmentกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับเราได้มาช่วยในการทำสังปลาธรรมชาติจะทำยังไงให้ปลาเนี่ยนะครับอยู่ในรอบเกาะและใกล้ๆด้วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำมันค่าโสหุ้ยต่างๆที่จะไปจับปลาไกลๆสังปลาธรรมชาติทำที่อยู่ให้ปลาเนี่ยครับเพื่อให้ปลาเนี่ยมาอาศัยอยู่แล้วก็เป็นที่แหล่งทำมาหากินให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้จับปลาในสังปลาต่างๆได้ปลามานะครับแล้วก็มาแปรรูปตากแห้งหรือส่งไปขายในเกาะเองตามนักท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่คลีนแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษด้วยซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับบนเกาะเต่าเนี่ยได้ดีมากครับมีนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเต่าช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดค่ะทำให้สะอาดยิ่งขึ้นท้องทะเลสะอาดชายหาดสะอาดค่ะแล้วก็ไม่เป็นที่ท่องเที่ยวที่สกปรกกับมะพร้าวนะคะที่เป็นขยะอยากให้เป็นซิกเนเจอร์ของกระเต่าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเมื่อนำมาใช้ต้มย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาไปทำปุ๋ยได้ค่ะก็เป็นซีโร่เวสเขาก็ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการทำที่ตากปลาเค็มให้ขอบคุณมากค่ะที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนของกลุ่มแม่บ้านของเราค่ะทำให้เรามีสถานที่ที่ปลอดภัยสะอาดขึ้นทำให้ได้มาตรฐานขึ้นค่ะผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานมูลที่รักไทยกรุงไทยยืนดีๆคือมาช่วยกันสนับสนุนให้ผมมีวันนี้ได้คือเรามีบ้านปลาและปลาอยู่แถวนี้แน่นอนเนี่ยดูสองใบสามใบกันเลยคือเราหากินได้แล้วได้ปลาแล้ววันละ2,000 บาท 3,000 บาทได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและได้ยั่งยืนนานที่สุดผมขอขอบคุณมากๆครับหลังจากที่เราช่วยเหลือในเกาะเต่าแล้วนะครับเราเห็นชุมชนเห็นสังคมบนเกาะเต่าเนี่ยพัฒนาเนี่ยดีขึ้นผลที่ได้นะคะจากการทำงานนี้มา3ปีนะคะจะเห็นชัดเจนเลยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเขาการบริหารจัดการขยะตั้งแต่เด็กๆเลยก็จะทำให้เด็กเห็นโอกาสนะคะจากสิ่งที่เป็นของเหลือทิ้งเหลือใช้เนี่ยให้เขารับรู้ตั้งแต่เด็กๆจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มขยายจากเด็กเนี่ยไปสู่ครอบครัวแล้วก็สู่ชุมชนต่อไปค่ะเราก็จะผลักดันในเรื่องของ biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะการให้ความรู้ทางด้านการเงินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนด้วย Partnerships and collaboration are really essential to promote sustainable solutions and find a better way of articulating this people planet relationship แหล่งน้ำดีมีปลาดีสิ่งแวดล้อมดีพวกเรามีรายได้